ครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับจากบริษัท KC The Food ครับเราเป็นโรงงานขายเครื่องดื่มครับผมเครื่องดื่มเข้ากับในคาเฟ่แล้วก็เป็นพวกแคทริ่งต่างๆครับวันนี้เรามีพรีเซนต์เลยก็คือเป็นชาไทยครับสินค้าตัวหลักของประเทศครับก็คือว่าขายดีที่สุดในตลาดของประเทศไทยเราครับตอนนี้นะครับในตลาดนะครับเขาจะเน้นเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นถ้าสังเกตดูเนี่ยครับชาไทยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงนมข้นหวานหวานๆหรืออะไรแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวครับโดยการให้เข้ากับสินค้าที่มันเฮลตี้มากขึ้น value added ได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าน้ำตาลเราก็ต้องใช้เป็นน้ำตาลที่ไม่ให้แคลอรี่อย่างนี้ครับตอนนี้เราได้เจอกับเป็นพวกเทรดนำเข้านะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตสหรัฐครับเขาก็มาสนใจว่าชาไทยเนี่ยในจะสามารถแบบไปทำแคตเตอริงในตลาดเอเชียได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็ขอเบอร์ติดต่อไปครับอย่างของเราใช่ไหมครับมีอย่างของผมเนี่ยเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอยู่แล้วเราเลยพอรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นจุดขายที่มาต้องฮุกลูกค้าเลยครับเพราะว่างานก็คือว่าเขาจะต้องรู้จักสินค้าอยู่แล้วเขาถึงจะอยากจะมาทำprivate labeling ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีตลาดก่อนเพราะงั้นอ่ะเราก็ต้องเริ่มรู้แล้วว่าสินค้าที่เราจะเอามาเนี่ยคนสหรัฐเขากินหรือเปล่าหรือถ้าคนสหรัฐไม่กินเนี่ยคนเอเชียในสหรัฐกินหรือเปล่าเพราะงั้นเราจึงรู้ว่าเอ้ยถ้าเราจะเอามาคือสินค้าเนี่ยของเราเยอะอย่างเช่นช็อกโกแลตหรือมัทฉะอย่างเงี้ยผมก็จะคิดว่าเอ้ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยจุดขายของเราเนี่ยที่คิดว่าของเขายังไม่มีก็น่าจะเป็นชาไทยที่เขาทำไม่ได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับ